ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการแพทย์การดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ทำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงรายเดือน12ราศีนะคะประจำเดือนสิงหาคม2567นั่นเองนะคะก็สำหรับท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะก็ยินดีต้อนรับมากๆนะคะสำหรับท่านที่เป็นแฟนช่องที่เคยมาดูเป็นประจำอยู่แล้วก็ขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามกันนะคะการทำนายดวงตรงนี้นะคะอย่างเช่นเดิมนะคะเป็น general reading ทำนายโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสตินำไปงมงายนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกำหนดดวงชะตานะคะฉะนั้นดูตรงนี้เพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะสำหรับท่านที่อยากจะปรับการพูดเร็วพูดช้าของอาจารย์หญิงฟ้านะคะใน YouTube นะคะจะมีปุ่มปรับความเร็วความช้านะคะหรือว่า playback speed นะคะสามารถกดให้เร็วขึ้นหรือช้าลงก็ได้หรือถ้าบางคนโอเคกับ normal speed หรือ speed แบบนี้ไม่ต้องปรับใดๆทั้งสิ้นนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีตุลนะคะประจำเดือนสิงหาคม2567ค่ะทำนายจากไพ่พิฆเนศแล้วก็ไพ่ทาลอตอย่างเช่นเดิมนะคะเรามาเริ่มกันเลยราศีตุลค่ะ Personal Transformation Positive Outlook The Wheel of Fortune Five of Swords Knight of Swords TempereranceNine of Pentacles, King of Swords, Nine of Cups, The Emperor, Seven of Wands, Queen of Swords, The Strength, and the last one ใบสุดท้ายนะคะจะเป็น Five of Cups.พลังงานชาวราศีตุลนะคะไพ่ขึ้นการเปลี่ยนแปลงในตัวเราเองก็ได้หรือมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเกิดขึ้นแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากๆเลยนะคะช่วงนี้น่าจะมีอะไรวิ่งเข้าชนเยอะหมายถึงว่างานอาจจะเยอะงานชีวิตหรือว่าชีวิตส่วนตัวอาจจะมีอะไรต้องทำหรือจัดการเยอะก็ได้แต่ส่วนมากแล้วก็คือคุณสามารถจัดการได้อยู่หมัดอย่างแน่นอนนะคะถ้ามองในแง่ที่ดีก็คืออย่างที่หญิงฟ้าบอกคือถ้าเราแบบทำงานแล้วงานมันเยอะทั้งมองในแง่ดีคือเงินอาจจะเยอะตามด้วยก็ได้แต่ถ้าบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าทำงานเยอะแต่ก็รู้สึกว่าเงินเดิมมันฟิกซ์ก็มองเสียว่าโชคดีแค่ไหนที่เรายังมีงานทำช่วงนี้น่าจะมีงานอะไรบางอย่างวิ่งเข้าชนเดี๋ยวเราค่อยดูเรื่องการงานแบบเจาะลึกเนาะแต่อันนี้ไพ่มันขึ้นว่ามันน่าจะมีอะไรที่เราจะต้องจัดการเยอะแล้วก็คุณจะมีอำนาจมีบารมีในเดือนนี้ค่อนข้างดีมากๆดูมีความหนักแน่นในเรื่องจิตใจหรือความคิดเยอะกว่าเดิมนะคะต้องเรียกว่าเยอะกว่าเดิมแต่มันอาจจะมีบ้างที่เรารู้สึกว่าแบบเหนื่อยเครียดบ้างเป็นเรื่องปกติค่ะบางทีเราเจอสถานการณ์ที่อาจจะไม่ได้ดั่งใจเราเท่าไหร่แต่สุดท้ายเราก็สามารถผ่านพ้นมาได้อย่างทุกๆครั้งที่มันผ่านพ้นมากิ่งฟ้าเป็นกำลังใจให้คุณนะคะอย่าท้อถอยแล้วก็อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้อย่าดูถูกตัวเองอ่ะเอาแบบนี้ละกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้น่าจะมีเรื่องที่เราต้องจัดการดูแลเยอะบางคนอาจจะแปลว่ามีการทำเสริมสวยเสริมหล่อในช่วงระยะเวลานี้เยอะพอสมควรแล้วก็ได้เหมือนแบบอยากจะทำให้ตัวเองดูดีอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่อาศัยที่ทำงานเป็นได้หมดมันมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเกิดขึ้นนั่นเองนะคะหรือว่าเราเองอาจจะบอกว่าทำทุกอย่างเหมือนเดิมเลยแต่เราจะเปลี่ยนนิสัยตัวเราเองหรือเราอยากจะเปลี่ยนแบบความคิดในการดำเนินชีวิตอยากปรับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเราต้องวางแผนเปลี่ยนแปลงได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยคุณจะมีคนคอยแบ็กอัพคอยสนับสนุนคอยเมตตาเราดีมากๆแล้วก็มีความมั่นคงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณช่วงนี้ถ้าใครคิดไม่ดีกับเราศัตรูจะแพ้พ่ายใครก็ตามแต่ที่ทำไม่ดีกับเราจะจบสิ้นไปเลยเหมือนแบบเขาไม่จบสิ้นคือหมายว่าเขาไม่มาทำร้ายเราหรือว่าคนเอ็ดคนอื่นอาจจะเห็นท่าแท้ของเขาทำให้แบบตัวเราเองเหมือนแบบประหนึ่งนะยกตัวอย่างเหมือนเราหลุดพ้นจากคำครหาหรือว่าเราได้รับความยุติธรรมหรือว่าตัวเราเองอาจจะได้เจอคนดีๆมากยิ่งขึ้นประหนึ่งว่าเป็นคำว่าฟาดเคราะห์ละกันเป็นดวงพลิกฟื้นจากร้ายกับกลายเป็นดีแล้วมีความสดใสฟ้าหลังฝนย่อมสดใสสำหรับตัวคุณมากๆนะคะสำหรับชาวราศีตุลถ้าเราบอกว่าที่ผ่านมาเผชิญหน้ากับสิ่งที่มันไม่โอเคเลยนะคะต่อจากนี้เนี่ยมันจะอาจจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับคุณนะคะฉะนั้นอย่ามองอะไรที่เป็นแง่ร้ายจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ Six of Pentacles Three of Pentacles Eight of Wands นะคะ The Hangman
Queen of Pentacles เรื่องงานดีมากเวอร์แต่น่าจะมีการกลับไปทำอะไรเดิมๆเก่าๆเหมือนกันนะในเรื่องการทำงานหรือว่าต้องเอางานเก่ากลับมารื้อปัดฝุ่นอีกรอบนึงกลับมาทำใหม่หรือคุณอาจจะต้องไปเจอคนเดิมๆคนลักษณะแนวเดิมในการทำงานก็ได้หรือว่ามันอาจจะมีอะไรที่แบบถ้ามองในแง่อีกแง่นึงคือคนเราการทำงานบางทีมันเจอกับปัญหาได้ที่เราต้องแก้ไขกันไปในแต่ละเคสเนาะมันอาจจะมีปัญหาเดิมๆที่เราเคยผ่านมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถแก้ไขเคสนี้ได้อีกรอบหนึ่งนะคะบางท่านอาจจะแบบสมมตินะถ้าสมมติเราจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องการทำงานเราอยากไปทำงานที่ใหม่อยากได้ตำแหน่งใหม่ทำได้ค่ะแต่อาจจะต้องเป็นอาชีพแนวเดิมนะคะหมายถึงว่ามันไม่ทิ้งพรสวรรค์เราอะค่ะหรือไม่ทิ้งความสามารถหรือประสบการณ์ที่เราผ่านมาอย่างเช่นเราเองอาจจะเป็นนักมาร์เก็ตติ้งที่ใหม่เราก็จะต้องเป็นนักมาร์เก็ตติ้งอยู่วันยังค่ำคือมันเปลี่ยนไม่ได้หรืออาจจะต้องอยู่ในโซนแนวตรงนั้นนะคะเพราะว่าไพ่ก็ขึ้นว่ามันเหมือนกับว่าคุณอาจจะเปลี่ยนสถานที่ทำงานเปลี่ยนคนทำงานด้วยแต่มันเหมือนทิ้งตัวตนความเป็นคุณไม่ได้ประมาณนี้นะคะคือเราเก่งยังไงก็เก่งแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องทำต่อไปคอนติเนียกันต่อไปแต่ไพ่มันมีโอกาสที่บางท่านอาจจะมีการแบบปรับเปลี่ยนตำแหน่งสูงขึ้นหรืออาจจะมีหน้าที่งานรับผิดชอบที่มากขึ้นถ้าใครจะออกจากงานประจำไปทำอาชีพเสริมและอาชีพเสริมกลายเป็นอาชีพหลักคือเป็นเจ้าของธุรกิจก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าจริงๆไพ่มันขึ้นว่าคุณมีฝีมือมีคนมาว่าจ้างคุณหรือว่าอาจจะมีคนดึงตัวเราไปทำงานมีคนคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือเราอยู่ตลอดคุณไม่ต้องกลัวเลยการงานของคุณแบบดีมากแล้วไพ่ขึ้นคิดการใหญ่คิดการใหญ่แปลว่าอะไรคุณเองอาจจะทำอะไรที่มันเป็นโปรเจกต์ครั้งใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าใครเป็นเจ้าของธุรกิจอาจจะมีการขยายกิจการแล้วก็ถ้าสังเกตผู้ชายคนนี้จะกลายเป็นเหมือนแบบมังกรหรือฟีนิกซ์หรืออะไรเงี้ยเป็นแบบมีความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วการที่คุณคิดการใหญ่หรือวางแผนเนี่ยจะประสบความสำเร็จแล้วไพ่ขึ้นยึดเหนี่ยวจิตใจคือหลวงปู่ทวดขึ้นมาไม่ว่าคุณทำอะไรก็เหมือนเอาตัวรอดได้เก่งนะคะสามารถพลิกแพงสถานการณ์จากร้ายกับกลายเป็นดีได้นะคะแล้วก็แต่ช่วงนี้ต้องพูดเพิ่มเติมอันนี้มันจะฟังดูเหมือนนอกเรื่องนิดนึงนะถ้าใครทำธุรกิจส่วนตัวเป็นบริษัทของตัวเองนะคะช่วงนี้เรามาระวังเรื่องระบบน้ำในที่ทำงานของคุณนิดนึงด้วยละกันนะคะเกี่ยวอะไรที่เกี่ยวข้องกับน้ำอะค่ะประมาณนี้เราไพ่ขึ้นหลักเมืองคือความมั่นคงคุณอาจจะเจออะไรที่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราชอบสิ่งที่มันใช่สำหรับเราในช่วงในเรื่องการทำงานนั่นเองนะคะแต่ถ้ากิ่งฟ้าบอกเสมอนะกิ่งฟ้าไม่เข้าข้างใครถ้าสมมติคุณทำไม่ดีกับใครจะเข้าตัวแต่ถ้าใครทำไม่ดีกับคุณเขาจะแพ้ภัยไปเลยค่ะเพราะว่าไพ่ขึ้นศัตรูหมู่บ้านหรือคนที่คิดไม่ดีจะมาลายสิ้นไปหรือเขาทำตัวเองประมาณนั้นนะคะปล่อยเขาทำตัวเองไปนะคะปล่อยเลยนะคะไม่ต้องไปใส่ใจเขาเขาจะไม่มีผลอะไรหรือเราไม่ควรให้ค่ากับคนพวกนี้นะคะสำหรับในเรื่องของการเรียนค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะ Four of Wands The Moon Page of Cupsมันเป็นความวิตกจริตความกลัวมากกว่ากลัวว่าทำไม่ได้จริงๆทำได้นะคะแต่ไพ่ก็ขึ้นว่าเราเองอาจจะต้องถ้าพูดตรงๆบางทีเราก็ขยันแต่บางทีเราก็ไม่ขยันบางทีเราก็แอคทีฟบางทีเราก็เหมือนท้อใจมันจะมีเหมือนหลากหลายอารมณ์ที่มันปะปนแล้วแต่ความกังวลนะมันอยู่เต็มเยอะเต็มเปี่ยมเยอะเหมือนกันนะคะในเรื่องการเรียนของคุณถ้าคุณกำลังเรียนเพื่อสอบเรียนเพื่อต่อปริญญาเรียนเพื่อต่อยอดในการทำงานหรือเรียนทุกรูปแบบละกันช่วงนี้เลยบอกว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเพราะไพ่มันขึ้นว่าอะไรที่มันไม่ดีมันผ่านพ้นไปจริงๆนะคะโดยแบบไม่ว่าจะเป็นชีวิตของคุณหรือเรื่องการเรียนของคุณเนี่ยมันมีโอกาสประสบความสำเร็จแค่คุณต้องสลัดไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวมาร้ายที่อยู่ในตัวเราอะค่ะการที่แบบไปดูถูกตัวเองกลัวตัวเองทำไม่ได้กังวลได้ค่ะแต่อย่ากังวลมากจนเกินไปเพราะสุดท้ายแล้วผลจะออกมาดีไม่ดีเราทำเต็มที่เราจะไม่เสียใจทีหลังฉะนั้นขอให้คุณทำเต็มที่ทุกงานแล้วก็เป็นไปได้อย่าแบบเขาเรียกว่าต้องพูดไงว่าอย่าอารมณ์ขึ้นลงเนี่ยเดี๋ยวขยันบ้างเดี๋ยวไม่ขยันบ้างต้องขยันให้มันเป็นคำว่าสม่ำเสมอแล้วกิ่งฟ้าเชื่อว่ามีโอกาสเปอร์เซ็นต์ที่จะประสบความสำเร็จหรือสอบผ่านสอบได้หรือได้รับการชื่นชมจะเยอะยิ่งกว่านั่นเองนะคะฉะนั้นอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองด้วยเรื่องการเงินค่ะ Eight of Swords นะคะ The Chariot King of Pentacles Queen of Wands Ten of Swords Five of PentaclesThe High Priestess หาเงินได้เก่งนะแต่ใช้เงินเก่งเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะในช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะบอก F นู่น F นี่เยอะนะคะ CF เยอะไปนิดนึงกิเลสเยอะไปหน่อยนึงไม่หน่อยนะเยอะเหมือนกันนะกิเลสเนี่ยแต่บางคนบอกว่าอาจจะเสียไปกับเรื่องสุขภาพหรือกับคนรอบข้างหรือกับบริวารหรืออาจจะเสียเงินไปกับเรื่องแบบเขาเรียกว่าจำเป็นก็ได้แต่จริงๆกิเลสจะเยอะนิดนึงหรือว่าถ้ามองอย่างเงี้ยมุมนึงเสียไปกับค่าเล่าเรียนของบุตรลูกบริวารหรือเสียไปกับสรรพสัตว์เลี้ยงของเราถือว่าเป็นลูกๆของเรามันก็เป็นความสุขของตัวเรานะถ้าเสียไปกับสิ่งที่จำเป็นกิ่งฟ้ามองว่าโอเคกับเสียไปกับสิ่งที่แบบมันไม่จำเป็นนะคะเหมือนสนองนี้สนองกิเลสเราเยอะมากเกินไปสนองได้ค่ะแต่ไม่ต้องมากเกินไปคือต้องวางแผนการเงินให้ดีขึ้นกว่านี้ในช่วงนี้ละกันนะการเงินของคุณเนี่ยมันขึ้นมา King of Pentacles กับ Queen of Wands คือมันมั่นคงอยู่แล้วหรือว่ามันมีเงินมาเรื่อยๆอยู่แล้ว
แต่เก็บเงินไม่อยู่เท่านั้นเองแต่ถ้าใครจะออกรถเดือนนี้ออกได้นะคะหรือว่าช่วงนี้ใครจะเรียนเสริมเรียนเพิ่มในเรื่องการเรียนนะคะเงินอาจจะหมดไปกับตรงจุดนั้นแต่มันคือหมดไปกับสิ่งที่จำเป็นถือว่าดีทั้งหมดนะคะแต่กิ่งฟ้าก็จะบอกเลยว่าคุณน่ะจะมีเงินเข้ามามากกว่า1ช่องทางค่ะหรืออาจจะมีช่องทางในการทำเงินมากขึ้นหรือมีไอเดียในการทำเงินมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะจะมีคนซัพพอร์ตในเรื่องการเงินของคุณอยู่หรือบางคนบอกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจจะมีลูกค้ามีลูกค้าประจำเข้ามาซื้อนั่นเองหรือจะมีคนมาเป็นลูกค้าประจำกับเรานั่นเองนะคะสำหรับในเรื่องคนโสดสนิทนะคะโสดสนิทเป็นยังไงบ้าง Nine of Wands ขึ้นมานะคะ The DeathSeven of Swords นะคะ The Magician คนที่จะเข้ามามันเหมือนเข้ามาแล้วออกไปขอพูดขออนุญาตพูดตรงๆคือโสดดีกว่าในช่วงระยะเวลานี้เดี๋ยวค่อยไปลุ้นเอาเดือนหน้าละกันฉะนั้นช่วงนี้คนที่จะเข้ามาถ้าจะเป็นคนที่แบบคุยได้นานๆอาจจะเป็นคนที่แบบเป็นชาวต่างชาติเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นหรือว่าเป็นคนที่มีตำหนิจะเข้ามาหรือถ้าLGBTQ ความรักคุณอาจจะดีไปเลยในช่วงระยะเวลานี้แต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยช่วงนี้มันจะเหมือนแบบเป็นรักที่ยังหลอกลวงอยู่หรือเป็นรักที่เหมือนยังไม่ได้เป็นเข้ามาเป็นรักแท้แต่ถามว่าบางคนอาจจะมีรสนิยมหรือความชอบว่าไม่อยากมีความรักที่ผูกมัดมันก็จะมีเข้ามาค่ะที่ไม่ผูกมัดแต่ถ้าเราต้องการความรักรักแท้รักที่แบบรักนานๆเลยอ่ะตอนนี้พักหัวใจไปก่อนคุยขำๆได้ค่ะเพราะว่าคนที่เข้ามามันเหมือนกับว่าเขามีเสน่ห์แต่มันเหมือนเขาน่าจะเป็นคนที่ไม่ได้เทคแคร์ดูแลดีเท่าไหร่นะคะประมาณนี้อาจจะแบบยังไม่ตรงสไตล์ของเรา 100%สำหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนหรือคลุมเครือจะมีโอกาสชัดเจนไหมถ้าตัวเราหรือตัวเขาคุยมากกว่า1คนยังมีอาการโลเลอยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้วอนาคตมีโอกาสชัดเจนถ้าเรากับเขาคุยกันมากขึ้นถูกคอกันจริงๆรู้สึกดีต่อกันคุยกันมาสักระยะเวลานึงแล้วกิ่งฟ้ามองว่ามีโอกาสได้สละโสดคือมีโอกาสได้ไปต่อเพราะว่าไพ่ขึ้นดีไพ่ขึ้น Two of Cups และ Ten ofแล้วไพ่ขึ้นขออภัยค่ะ Two of Cups ไพ่ขึ้น The Sun ขึ้นมาส่วนมากแล้วแปลว่ามีความเจริญรุ่งเรืองนะคะในเรื่องความรักนั่นเองนะคะหมายถึงว่าความรักของคุณไปได้ดีไปได้สมูทมากขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้ามันแบบมีมากกว่า1 choice อ่ะมันเหมือนกับว่าต้องรอเวลานิดนึงนะคะสำหรับในเรื่องของคนที่มีแฟนแล้วหรือมีคู่แล้วเป็นยังไงบ้าง Page of Swords ขึ้นมานะคะ King of Swords King of Cups Page of PentaclesKnights of Pentacles ช่วงนี้มีการเอาแต่ใจกันหรือเปล่าถ้าสมมติความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนมีคนใดคนหนึ่งเอาแต่ใจหรือต่างคนต่างแบบรู้สึกว่านิสัยมันเด็กๆอ่ะหรือว่าเหมือนต้องการเรียกร้องให้เขาสนใจเราตลอดเวลาแล้วบางทีมันอาจจะนำไปสู่ความน้อยอกน้อยใจไม่ได้ดั่งใจหรือว่าการทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าการทะเลาะสิ่งเดิมๆเก่าๆไม่ได้มีการแก้ไขในสิ่งที่ทะเลาะกันเรื่องเดิมๆเลยนะคะมันอาจจะไปกันต่อได้ยากนะคะกิ่งฟ้าก็เลยบอกว่าถ้าเรายังรักกันอยู่จับมือกันแน่นพอต้องค่อยๆปรับปรุงตัวเองตรงจุดนี้นะคะเพราะว่าไพ่ยังขึ้นว่าคุณทั้งสองคนมันเหมือนมีความงองแงงกันเยอะนิดนึงในช่วงระยะเวลาเดือนนี้ละกันนะคะต้องบอกแบบนี้แต่ถ้าคุณทั้งสองคนทำงานด้วยกันต้องเรามาระวังเรื่องการตีกันเลยแหละคำว่าตีกันคือตีกันเรื่องทะเลาะกันในเรื่องการทำงานนะคะต้องระวังนิดนึงแต่ถ้าเราบอกว่าเรารักกันดีกับแฟนให้ข้ามคำทำนายตรงนี้ไปเลยนะคะเพราะนี่ทำนายภาพรวมอยู่ดีฉะนั้นไม่ต้องไปเครียดนะคะสำหรับในเรื่องของคนที่แต่งงานเป็นยังไงบ้างอู้ครอบครัวสุขสันต์เลย10 of cups ขึ้นมา10ถ้วยขึ้นมาดีมากๆไม่มีปัญหาอะไรในช่วงนี้สำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะสำหรับในเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพเรามาระวังเรื่องภูมิแพ้ผื่นคันหรือการแพ้อากาศนะคะหรือในเรื่องสภาวะจิตใจในบางช่วงอารมณ์เท่านั้นเองนะคะแล้วก็เรามาระวังโรคที่เกี่ยวกับเรื่องถ้าคุณผู้หญิงไปตรวจภายในบ้างก็ดีนะคะแล้วก็เรามาระวังในเรื่องธาตุไฟในร่างกายหมายถึงอาจจะเป็นแบบเลือดลมอาการปวดหัวต้องระวังไมเกรนหรือว่าเป็นพวกคอเลสเตอรอลนะคะไขมันในเส้นเลือดอะไรเงี้ยต่างๆนะคะบางทีต้องเรามาระวังตรงนี้นะเพราะว่าบางทีมันทำให้เราแบบปวดสมองหรือเส้นมันไปส่งผลต่อพวกเส้นเลือดของเราได้อันตรายนะคะฉะนั้นเรามาระวังและดูแลสุขภาพให้ดีหรือไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยก็จะยิ่งดีนะคะสำหรับเรื่องการทำบุญกิ่งฟ้าจะบอกเสมอทำกับพ่อแม่ก่อนอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายใครก็ตามแต่ที่ดีกับเราแต่กิ่งฟ้าเข้าใจนะคะโลกเรามันมี2มุมมีมุมดาร์กมีมุมสว่างแต่ถึงอย่างไรจะมุมดาร์กหรือมุมสว่างก็ต้องทำเท่าที่เราไหวกตัญญูเท่าที่เราไหวเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของกิ่งฟ้าแต่กิ่งฟ้าจะบอกว่าอย่างกิ่งฟ้าถ้าพ่อแม่ดีกับกิ่งฟ้ามากกิ่งฟ้าเต็มที่กับพวกเขาแต่พวกเขาก็ไม่มาเบียดเบียนอะไรกิ่งฟ้ากิ่งฟ้าอยากให้อยากไปเจอท่านอยากพาไปเลี้ยงข้าวอย่างเงี้ยคือมันคือความสุขของเราแต่ต้องทำกับคนในบ้านก่อนคนที่เขาดีกับเรามาชีวิตคนที่เลี้ยงดูเรามาแต่กิ่งฟ้าเข้าใจว่าโลกเรามันมีมุมดาร์กด้วยกิ่งฟ้าก็จะบอกเสมอจงทำเท่าที่เราไหวแล้วก็จงทำในสิ่งที่ไม่ทำให้ตัวเองและ
ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นพอเพราะว่ากิ่งฟ้าเชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลเป็นของตนนะคะถัดไปทำบุญนอกบ้านทำกับอะไรดีการทำบุญทับได้ทุกรูปแบบไม่จำกัดจะต้องทำตามที่กิ่งฟ้ากำลังจะบอกดังต่อไปนี้นะคะแต่กิ่งฟ้าแค่จะเปิดย้ำเตือนเฉยๆว่าเออทำบุญแล้วดีนะทำบุญแล้วส่งเสริมคุณนะอย่าขาดในเรื่องการทำบุญนะเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าจะทำบุญแนะนำนะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องการทานมังสวิรัตได้เลยค่ะมังสวิรัตเนี่ยก็คือทานทุกวันพระเน้นวันพระก่อนวันพระจะมี4วันต่อเดือนทานมังสวิรัตนะคะถ้าเป็นไม่ได้อย่างกิ่งฟ้าไม่ทานเนื้อวัวมานานมากจนกระทั่งแบบมันย่อยยากด้วยแล้วก็กิ่งฟ้ามีความเชื่อส่วนบุคคลนะคะไม่ทานเนื้อวัวมันตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยถ้าเว้นในช่วงนี้ละกันถ้าบางคนทานอยู่แล้วถ้าช่วงนี้เว้นได้ก็เว้นหน่อยสักประมาณ 2-3 เดือนนะคะแต่ถ้าตลอดชีวิตได้ก็ยิ่งดีนะทานเนื้อวัวแบบเว้นเนื้อวัวแต่จริงๆก็มันเป็นสิทธิ์ของคุณนะแต่ถ้าเน้นจริงๆเน้นแค่วันพระก็พอนะคะทานมังสวิรัติแต่ถ้าบางคนบอกว่าอยากทานมังสวิรัติหรือทานเจเพิ่มเติมเน้นเป็นวันเกิดของเราค่ะอย่างเช่นคุณเกิดวันพุธทานวันพุธด้วยเกิดวันพฤหัสทานพฤหัสเป็นต้นนะคะแล้วก็ทำบุญอีกหนึ่งอย่างเน้นนะคะว่าทำบุญกับ เป็นที่ไหนมีบวชพระหรือบวชสามเณรไปร่วมบุญไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าภาพเสมอไปหรือถ้าเราจะเป็นเจ้าภาพก็แล้วแต่คุณหรือว่าเป็นการร่วมบุญไปก็ได้นะคะจะส่งเสริมในเรื่องของการเงินของคุณโดยตรงเลยนะคะเนี่ยไพ่ขึ้นเศรษฐีขึ้นมาเรื่องการทำบุญต่างๆที่หญิงฟ้าเพิ่งบอกไปเนี่ยคุณต้องแผ่เมตตาทำด้วยจิตบริสุทธิ์อยู่ทำแล้วโลภเมื่อไหร่ที่คุณทำแล้วโลภบุญน่ะมันได้แต่มันไม่เห็นผลเท่ากับคนที่ทำบุญด้วยจิตบริสุทธิ์พยายามฝึกตัวเองทำแบบทำคือทำไม่ได้คิดอะไรแล้วมันจะได้ดีกว่าที่คุณคิดเยอะจริงๆนะคะแผ่เมตตากวดน้ำด้วยนะคะบทสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะอวตารเดสคริปชั่นใน YouTube เสมอเสริมพระคาถาเงินล้านได้สวดวันละ30จบหรือวันละ9จบก็ได้นะคะเป็นบทคาถาเงินล้านบทเสริมแต่ถ้าบางคนบอกอยากสวดบทอื่นได้ค่ะมีคาถาพระศิวลีของคุณแม่บุญเรือนหรือเป็นพระคาถาของหลวงปู่ดูค่ะพระมหาจักรพรรดิเป็นอีกหลายบทเยอะมากค่ะจริงๆมีพระคาถามงกุฎพระเจ้าได้ด้วยนะคะหรือพระคาถาของหลวงปู่ทวดหรือหลวงปู่โตก็ได้ได้หมดเลยค่ะคุณหาบทสวดที่บทเสริมได้หมดเลยแต่บททั่วไปก็ต้องสวดนะคะแล้วก็นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ 3-5 นาทีจะดีสำหรับชาวราศีตุลมากๆต้องพูดมากๆมากนะคะคุณต้องนั่งสมาธิค่ะมันจะช่วยส่งเสริมในเรื่องการเงินเรื่องความเป็นอยู่เรื่องชีวิตของคุณเรื่องความคิดจิตจำใสของคุณน่ะมันช่วยได้เยอะจริงๆนะคะใครทำใครได้แล้วกันถ้าจะไม่ทำก็เป็นสิทธิ์ของคุณไม่ว่าการกินฟ้าแค่แบบอยากพูดในสิ่งที่ทำแล้วคุณจะได้ดีนะคะแล้วก็ด้วยความปรารถนาดีนะคะคุณเองขอให้คุณเองหมั่นกระทำความดีในรูปแบบต่างๆด้วยละกันนะคะที่ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ทำอะไรก็ขอให้ทำอย่างสุจริตอย่าทำอะไรที่ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายมันจะเข้าตัวในสักวันหนึ่งนะคะคือตอนนี้บางคนอาจจะยังไม่เห็นผลอะไรแต่ถ้าเราทำอะไรที่ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายหรืออะไรที่มันทำให้ตัวผู้อื่นเดือดร้อนละกันเดือดร้อนมากๆนะคะมันจะเด้งเข้าหาตัวเราเองไวฉะนั้นตัวคุณมันเหมือนกับว่าเหมือนประหนึ่งทำชั่วไม่ขึ้นอะทำดีย่อมได้ดีนะคะเป็นประโยคคลาสสิกนะคะทำไม่ดีก็เข้าตัวเราเองนะคะแล้วก็ขอให้คุณแบบเขาเรียกว่าฝึกจิตละกันให้จิตเราแบบใจเย็นคามลงแล้วคุณจะมีความสุขในทุกอย่างก้าวในชีวิตนะคะเป็นกำลังใจให้ชาวราศีตุลพบเจอในสิ่งดีๆนะคะคนนี้จบคำสนทนาเดียวนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องของกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณไปปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตนะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด subscribe กดดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ